น้องเขามีลูกครับมีลูกคลอดแล้วก็มีอยู่กับแฟนสองคนก็คือเราจะดูแลยังไงได้บ้างครับถ้าเรามีของไปเยี่ยมดีไหมครับลูกอ่อนเลยเหรอ3 เดือนครับได้อยู่กับลูกแค่แป๊บเดียวไงสิครับก็ต้องมารายงานตัวเป็นอาหารใช่ไหมครับคิดถึงลูกไหมคิดถึงมากครับคิดมากป่ะมาผู้กองป่ะคลิปนี้ต้องบอกว่าใครได้ดูเป็นต้องใจฟูไปตามๆกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อทางด้านของทหารเกณฑ์รายหนึ่งค่ะเขารู้สึกทุกข์ใจมากๆนะคะภรรยาเพิ่งจะคลอดลูกออกมาได้เพียงแค่3 เดือนเท่านั้นค่ะได้เจอหน้าลูกแค่แป๊บเดียวก็จะต้องมาฝึกทหารแล้วเมื่อครูฝึกทราบข่าวว่าทหารเกณฑ์รายนี้เป็นทุกข์เป็นร้อนนะคะเพราะว่าคิดถึงลูกชายก็เลยทำเซอร์ไพรส์ค่ะพาทหารเกณฑ์รายนี้นะคะไปหาลูกชายถึงบ้านเลยล่ะค่ะเพชรบูรณ์ก็แค่ปากซอยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามรับชมจากคลิปค่ะหากพูดถึงเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับทหารช่วยเหลือประชาชนก็ต้องยกให้หมวดไผ่นะคะทหารชายแดนใต้หลายคนก็คงจะรู้จักกันอย่างดีและภาพที่เห็นก็คือการลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านประชาชนที่มีความเดือดร้อนยากไร้แต่แท้จริงแล้วหมวดไผ่เป็นมากกว่านั้นนอกจากจะเป็นทหารชายแดนใต้ที่คอยปกป้องรักษาประเทศชาติบ้านเมืองแล้วยังช่วยเหลือทุกคนที่มีโอกาสช่วยในทุกเรื่องที่สามารถช่วยได้ซึ่งความสุขของหมวดไผ่ก็ชัดเจนว่าสร้างได้ง่ายๆแค่เริ่มต้นด้วยการแบ่งปันนอกเหนือจากการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ขอความช่วยเหลือกันเข้ามาแล้วหมวดไผ่ยังพยายามจะช่วยทุกคนให้ได้อิ่มท้องตามกำลังที่มีค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมก็มีเรื่องราวทำใจฟูเช่นเดียวกันนะคะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของทหารเกณฑ์ค่ะที่ลูกเนี่ยเพิ่งจะคลอดได้แค่3 เดือนเองนะคะได้เห็นหน้าลูกแค่แป๊บเดียวค่ะก็ต้องมาเข้ารับการฝึกแล้วซึ่งเมื่อครูฝึกได้ทราบถึงความทุกข์ใจของทหารเกณฑ์รายดังกล่าวที่คิดถึงลูกชายมากก็เลยเข้าไปสอบถามพูดคุยและทำเซอร์ไพรส์ด้วยการพาไปหาลูกชายที่จังหวัดเพชรบูรณ์จากค่ายลพบุรีไปถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ระยะทางถึง200 กิโลแต่เพื่อทำให้ทหารเกณฑ์รายนี้มีกำลังใจและหายเศร้าใจเพราะว่าคิดถึงลูกทางครูฝึกก็อยากจะทำให้ค่ะพอดีน้องเขามีลูกครับมีลูกคลอดแล้วก็มีอยู่กับแฟน2 คนก็คือเราจะดูแลยังไงได้บ้างครับถ้าเรามีของไปเยี่ยมดีไหมลูกอ่อนเลยเหรอ3 เดือนครับ3 เดือนใช่น่าจะเป็นห่วงมากๆใช่ไหมครับได้อยู่กับลูกแค่แป๊บเดียวไงครับก็ต้องมารายงานตัวเป็นอาหารใช่ไหมครับคิดถึงลูกไหมคิดถึงมากครับคิดมากด้วยครับผู้ชายผู้ชายครับใช่แล้วทีนี้หน่วยเราดูแลยังไงได้บ้างครับเจ้าของพี่ได้ไหมถ้าเราเจ้าของพี่ได้ไหมครับได้นะได้ไหมครับฟองว่าคนจะไปเยี่ยมครับไปเยี่ยมได้เขาจะได้ขายความวุ่นใจจากว่าดูแลเนี่ยจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยใช่ไหมครับอยากไปไหมอยากไปครับอยากไปเยี่ยมจริงวะจริงครับไปหาใครหาลูกครับถ้าไปแล้วเราจะตั้งใจฝึกใช่ไหมครับสัญญานะครับบ้านอยู่นะอยู่เพชรบูรณ์ครับตำบลอะไรตำบลบละตำบลท่าลุงครับอำเภอวิเชียรบุรีครับใช่ลองดูพันธุ์ได้ไหมได้ลองดูพันธุ์แต่ว่าแล้วเรามีนโยบายใช่ไหมเรื่องนี้มีนโยบายมันเป็นนโยบายอยู่แล้วเราก็ต้องไปแล้วแหละถ้าทหารไม่สบายเนื้อสบายใจในการฝึกเราก็เป็นทุกข์กับเขาไปด้วยใช่เพื่อให้เราสบายใจทั้งสองฝ่ายก็เดี๋ยวพาไปดีกว่าดีไหมดีครับไปไหมไปครับอยากไปจริงไหมเนี่ยจริงครับไปไหนไปบ้านครับอยากไปจริงป่ะจริงครับฮะขอที่ผู้ฝึกเขาทำเนี่ยเพราะว่าอยากให้เรามีกำลังใจในการฝึกนะเข้าใจไหมครับเราจะได้เห็นหน้าลูกแล้วก็เมียนะครับเหมือนเราดูแลเป็นพิเศษเลยวันนี้เข้าใจไหมครับครับดีไหมพร้อมไหมพร้อมครับป่ะมาผู้กองป่ะหืออันนี้ด้วยดูดีนะยิ้มแล้วยิ้มแล้วดูดีนะเหรอคุยกับพ่อใช่ไหมยิ้มคุยกับพ่อใช่ไหมเดินแล้วทีนี้ไม่สนใจแม่แล้วยิ้มไปไหมขับไปด้วยเลยเป็นลูกชายเนาะดีใจค่ะขอบคุณนะคะที่พามาเป็นรอบแรกแล้วรู้สึกยังไงครับ
กินทีแรกมองไม่เห็นไม่เห็นเลยมองไม่เห็นค่ะใช่ไหมไม่รู้ว่าเป็นแฟนตัวเองด้วยใช่แล้วพอเรามาแล้วเห็นแล้วรู้สึกไงครับผมดีใจใช่ไหมคิดว่าเขาจะมาไหมครับคิดว่าไม่ได้มาด้วยค่ะอ๋อใช่ฮะทีนี้เราก็มีกำลังใจในการดูแลลูกไหมทีนี้มีเนาะใช่ไหมดูคลิปบ่อยดูเข้าดูว่าจะลงตอนไหนก็ได้เห็นแล้วทีนี้ไม่ต้องดูคลิปแล้วเห็นตัวเป็นเลยนะก็ดีใจกับครอบครัวนะแล้วก็วันนี้ผู้ฝึกกับผู้พันก็ได้มอบของนะครับที่เป็นนะครับของเล็กน้อยจากพวกเราเนาะครอบครัวเดียวกันจากคือสำเร็จมามอบให้วันนี้ของใช้นะครับเนาะครับเมื่อโซเชียลได้ดูคลิปก็ต่างซึ้งใจไปตามๆกันแล้วรู้สึกขอบคุณครูฝึกสั้นๆครับผมรักกองทัพไทยถ้าหน่วยฝึกเป็นแบบนี้ทุกหน่วยน้องทหารคงอยากเป็นทหารอีกมากมายคงไม่ต้องกลัวการฝึกอีกต่อไปขอบพระคุณผู้บังคับบัญชามากครับสมัยผมไม่มีแบบนี้โทรศัพท์2เดือนไม่ได้คนดีมีอยู่จริงมีหัวหน้างานแบบนี้ภูมิใจแทนเลยค่ะ FC หมวดเกรียงน่ารักมากมีน้ำใจที่งดงามอยากให้ทุกกรมทหารมีแบบนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทำใจฟูเลยนะคะเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นพ่อมือใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าลูกก็เพิ่งจะคลอดออกมาได้เพียงแค่3เดือนแต่ว่าตนเองก็จะต้องมาทำหน้าที่ในการรับใช้ชาติแล้วนะคะซึ่งครูฝึกนั้นก็เข้าใจค่ะความเป็นพ่อนะคะอยากให้ลูกได้เจอหน้าพ่อบ้างก็จะได้มีกำลังมีแรงใจที่จะมาฝึกทหารต่อไปค่ะคุณผู้ชมที่อยากติดตามข่าวสารในรอบวันกลับมาติดตามกันได้ใหม่กับทางทีมข่าวท็อปอัปเดตค่ะต้องสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ